วนี้ไม่ใช้ตัวใหญ่แล้วก็สเปลลิ่งนะคะสะกดผิดสเปลนะคะผิดก็เป็นตัวนี้ให้เท่าไหร่2,500คะแนนอ่ะ2,500คะแนนนะคะเอาละค่ะเอาไปดูชิปนะคะต่อไปค่ะอ้าวให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปในสมุดนะคะ Take out your book หยิบสมุดออกมาเลยนะคะเขียนคำศัพท์ลงในสมุดค่ะคำแรกข่าวคำที่สองเพกคำที่สามโกดคำที่สี่ชิปเขียนคำศัพท์แต่ละคำแล้วจึงจะเขียน mind map นะคะจึงจะเขียนแมปนะคะไม่เป็นไรครูย้อนกลับไปให้เดี๋ยวครูขอย้อนสไลด์นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวครูขอย้อนสไลด์ให้นิดหนึ่งคำแรกเลยค่ะเขียนลงในสมุดเลยค่ะข้าว C O W ข้าววัวนะคะเขียนเลยค่ะคำศัพท์วันนี้4คำแล้วเดี๋ยวเขียนแมปปิ้งข้างหลังนะคะเขียนเลยค่ะข้าววัวแล้วก็เขียนแล้วแต่งประโยคการบ้านให้ไปแต่งประโยคนะคะเอาคำศัพท์คำนี้ไปเขียนประโยคจะเขียน this เขียน that เขียน it เขียน this เขียน those ได้ทั้งนั้นนะคะจริงๆมีอีกเยอะเลย I love a cow the cow is big the cow is small แล้วแต่เราเรียนไปแล้วนะคะเราก็เขียนได้ตั้งหลายอย่างนะคะประโยคง่ายๆอ้าวเขียนเลยค่ะ cow C O W cow วัวนะคะI love a cow นะคะ a cow is big ก็ได้วัวตัวใหญ่นะคะหรือว่า a cow is small แล้วแต่นักเรียนจะเห็นว่าตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่แล้วเดี๋ยวก็เราดูว่าเราอาจจะวาดภาพตัวเล็กก็ได้ใช่ไหมเราก็เอาคำศัพท์เหล่านี้มาใช้นะคะเขียนเลยค่ะ cow นะคะคำที่หนึ่งสนุกไหมสนุกเปล่ามอมแมมบอกแล้วว่าคุณครูจะต้องให้เรียนท่องศัพท์ได้แล้วเขียนประโยคง่ายๆได้เดี๋ยวเขียนได้ก็จะเขียนประโยคยากๆได้เราชนะอีก2,500หรือว่าเอาเหรอเดี๋ยวจะเขียนให้ทันเดี๋ยวถ้าเหลือ3นาทีเดี๋ยวให้เล่นเกมอีก2ก็อาจจะให้มาเขียนเนี่ยแล้วเดี๋ยวใครกลุ่มไหนเขียนถูกก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมไงดีมั้ยอันนี้เขียนคำศัพท์ก่อนต่อไปคำที่2ค่ะคำที่2 Are you finish เสร็จยังคะคำแรกต่อไปค่ะ pick คำศัพท์คำที่2 pick เขียนลงไปเลยค่ะ pick P-I-G pick หมูนะคะ the a pig is big a pig is fat a pig is small ก็ได้นะคะ a pig is fat หมูตัวนี้อ้วนนะa pig is pink ใช่ไหมหมูตัวนี้สีอะไรคะสีชมพูนะคะหรือว่า the pig is pinkนะคะแล้วแต่เราจะแต่งประโยคอภิก have four legs นะคะอภิก have four legs มันมีสี่ขาหมูมีสี่ขามีสองหูสองตาแล้วแต่เราแต่งได้หมดเลยประโยคง่ายๆนะคะอภิก have four legs ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ are you finish yes คำที่สาม goat G O A T G-O-A-T goat แพะนะคะสัตว์ที่เราเรียนวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เรียนวันนี้นะคะเป็น farm animals นะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเป็นฟาร์มเลยอยู่ในฟาร์มนะคะเลี้ยงเยอะมากนะเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะG-O-A-T นะคะa goat is white a goat is whiteแพะเป็นไงคะมีสีแพะตัวนี้มีสีขาวนะคะหรือว่า a goat is small นะคะ a goat is black and brown oh no the goat is white and brown สีขาวและสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วแต่เราจะเขียนคุณครูสอนไปแล้ว brown ก็สอนแล้วนะคะเอาไปแต่งประโยคเป็นการบ้านได้นะคะ are you finish โอเคคุณครูจะไม่เขียนประโยคให้ดูหรอกเพราะว่ามันง่ายแต่เดี๋ยวนักเรียนส่งมาแล้วคุณครูจะดูเองว่าผิดหรือถูกนะคะแล้วคุณครูจะมาเขียนให้ดูทีหลังต่อไปคำสุดท้าย cheap s h w e p cheap นะคะออกเสียงยังไงคะ cheap ตัว p เป่าลมออกไป cheap นะคะแปลว่าแกะนะคะก็เป็น
farm animals นะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนั่นเองนะคะThe sheep is white นะคะแพะเอ้ย sorry แกะมีสีขาวหรืออะไรก็จงเขียนไปนะคะตามใจที่จะแต่งประโยคนะคะเอาง่ายๆจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะคะ map นะคะให้ everyone write your map เขียน map ของตัวเองนะคะอ้าวดูเลยคำศัพท์นี้ are you finished เสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วอ้าวแมปตัวนี้ไปเขียนเป็นการบ้านใครจะมี farm animals นะคะmodern one มากกว่า1 modern 4 modern 5มากกว่า4มากกว่า5ได้ทั้งนั้นนะคะเติมลงไปเลยถ้าเรารู้จักสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะคะเติมได้นะคะเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาเขียนเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็น mind mapนะคะ mapping นะคะให้เรียนเขียน map ไปนะคะถ้าใครบอกว่าไม่อยากเขียนชื่อ farm animal ไม่อยากเขียนชื่อสัตว์ในฟาร์มเหล่านี้อยากจะเขียนเพิ่มเติมก็ไม่ได้ว่าอะไรfarm animal ใส่เองก็ได้นะคะ4ตัว5ตัว4ชนิด5ชนิดนะคะเขียนไปเลยนะคะอันนี้ก็คือแมปที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะเผื่อเรียนอาจจะเขียนเองอยากบอกว่าอุ้ยหนูรู้จักสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเนี่ยมากกว่านี้อีกก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะคะเอาละค่ะนี่คือการบ้านนะคะตอนนี้ฮะอะไรนะคะเหลืออีก2นาทีส่งตัวแทนออกมาเขียนคำศัพท์แข่งกันเร็วๆๆๆคุณจะลบกระดานลบกระดานตรงนี้นะลบก่อนเร็วๆเข้าเดี๋ยวเวลาหมดมาเลยตัวกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งส่งตัวแทนเลยค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งส่งตัวแทนเลยค่ะมาเลยถือปากกาไว้คนละหนึ่งกลุ่มหนึ่งจะส่งใครคะเร็วๆเข้าเดี๋ยวเวลาหมดตอนนี้เริ่มใหม่คนซ้ำกันก็ได้ค่ะเริ่มใหม่เร็วเริ่มโอเคพร้อม Are you ready? Are you ready? Yes กองเชียร์กองเชียร์โปรดเงียบโอเคกองเชียร์ Are you ready? ให้เขียนคำศัพท์ศัพท์ที่จะเขียนวันนี้เป็นศัพท์ที่ง่ายๆที่เรียนในวันนี้คำไม่เอาประโยคคำศัพท์อย่างเดียวพร้อม Are you ready?One, two, three, goat. Now, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, goat. เอามาเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสองจะกดพร้อมกัน G O A T goat. Correct or incorrect? Correct or incorrect?GOAT correct or incorrect correct นะคะถูกต้องรับไป 5,000 คะแนน GOAT กลุ่มหนึ่ง GOTE correct or incorrect ผิดรับไป0นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรวันนี้อันนี้ได้0ไปนะคะรวมคะแนน10,000 20,00022,500 คะแนนนะคะ 15,000 คะแนนไม่เป็นไรเราแพ้เราชนะเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาไม่หัวเราะเยาะเพื่อนวิธีจะให้เล่นเกมนี้ชนะเด็กๆกลับไปบ้านต้องไปท่องคำศัพท์แล้วไปหัดเขียนประโยคนะคะชั่วโมงหน้ามาเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะหัวหน้าห้องอยู่ไหนเอ่ย